สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในอักษรอเลิ n วิชาภาษาไทยชั้นป .3 กับครูฝ้ายนะคะเด็กๆคะคาบที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนเรื่องหลักการเขียนบรรยายแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างของการเขียนบรรยายกันไปแล้วในคาบนี้คะ่ะเราจะมาฝึกเขียนบรรยายกันบ้างคะ่ะเด็กๆจะได้ฝึกเขียนบรรยาย ไม่ยากนะคะเด็กๆไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวว่าการเขียนบรรยายจะยากไหมหรือว่าอุ๊ยเราจะต้องเขียนอะไรยังไงค่อยๆฝึกค่ะฝึกเขียนตามที่ครูเคยบอกไว้เขียนบรรยายจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะคะแล้วค่อยๆรวบรวมเรียบเรียงประโยคเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นข้อความนะคะเป็นเรื่องเป็นการเขียนบรรยายค่ะแล้วเมื่อเขียนเสร็จ อย่าลืมอ่านทบทวนค่ะนี่คือหลักการเขียนบรรยายเลยไม่มีอะไรยากหรือซับซ้อนเลยในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้มาทําแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนบรรยายไปหยิบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยชั้นปสามของอักษรมาเลยค่ะเมื่อเด็ก,เดกๆเตรียมตัวพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนบรรยายกันเลยค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนบรรยายนะคะถ้าพร้อมแล้ว มาเลยค่ะเด็กๆดูจากโจทย์นะคะเด็กๆจากโจทย์คือให้เขียนบรรยายภาพค่ะเขียนบรรยายภาพที่กำหนดให้เริ่มจากการดูภาพก่อนค่ะเด็กๆว่าดูภาพนะคะแล้วก็บอกให้ได้ว่าใครทำอะไรแล้วก็ นำมาแต่งเป็นประโยคที่เป็นการบรรยายภาพค่ะจากตัวอย่างนะคะเด็กๆด,ดูนะคะภาพนี้นะคะตัวอย่างาเห็นไหมคะเด็กๆเ,เป็นภาพเด็กสองคนค่ะอยู่ที่ชายทะเลเด็กผู้ชายชี้มือไปที่ปูนะคะเห็นไหมคะปูมีปูหนึ่งตัวอยู่บนโขดหินให้เด็กๆเ,เขียนบรรยายภาพที่กำหนดค่ะ โดยบอกให้ได้ว่าใครทำอะไรใครอันนี้นะคะจากตัวอย่างก็บอกว่านิดกับหน่อยทำอะไรดูปูจากนั้นก็มาเรียบเรียงให้เป็นประโยคค่ะเพื่อเป็นการบรรยายภาพนี้คือนิดกับหน่อยดูปู ที่ชายทะเลเห็นไหมคะบรรยายว่า,าจากภาพนี้นะคะก็บรรยายว่าเด็กสองคนนี้ชื่อนิดคนหนึง่งหน่อยคนหนึง่งกำลังดูปูและมีการขยายความให้ชัดเจนว่าดูปูที่ชายทะเลอันนี้นะคะก็เป็นการเขียนบรรยายภาพค่ะโดยเริ่มจากเขียนเป็นคำสั้นๆก่อนว่าใครทำอะไรแล้วก็เอามาเรียบเรียงให้เป็นประโยคค่ะเป็นการบรรยายภาพค่ะ คราวนี้ค่ะเป็นคิวของเด็กๆแล้วค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะมาที่ข้อที่1ดูภาพนะคะเด็กๆเห็นไหมคะใครมีคนเยอะแยะเลยค่ะสมมุติว่าครูจะเขียนว่าประชาชนแล้วเขาทำอะไรกันคะคนเยอะแยะเหล่านี้ เขากำลังเห็นไหมคะมีน้ำแล้วก็มีใช่แล้วค่ะเขากำลังลอยกระทงค่ะคราวนี้ค่ะก็ให้นำคำเนี่ยมาเรียบเรียงให้เป็นประโยคเพื่อเป็นการบรรยายภาพนี้ดูภาพจะเห็นมีรายละเอียดอื่นๆนะคะวันพระจันทร์เต็มดวง อยู่บริเวณวัดก็มาเขียนบรรยายภาพให้สมบูรณ์ค่ะเป็นประชาชนลอยกระทงตรงบริเวณนี้จัดว่าเป็นท่าน้ำก็ใส่รายละเอียดไปเลยค่ะที่ท่าน้ำ ในวัดให้ชัดเจนไปเลยค่ะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างการเขียนบรรยายภาพนะคะซึ่งจากข้อหนึ่งนี้ค่ะจริงๆแล้วเด็กๆอาจจะเขียนบรรยายเหมือนกับที่ครูเขียนไว้หรือว่าแตกต่างกันก็ได้นะคะแต่ก็ต้องตอบให้ได้ว่าจากภาพนี้ใครแล้วก็ทำอะไรคะ่ะมาดูข้อต่อไปค่ะเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่ง กำลังพายเรือค่ะใช่ไหมคะมีดอกบัวด้วยามาเขียนบรรยายกันค่ะจากภาพนี้นะคะสมมุติว่าครูจะสมมุติว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อป้าสายป้าสายใจป้าสายใจกําลังทำอะไรคะกําลังพายเรือ เมื่อได้คำมาแล้วค่ะมาบรรยายเรียบเรียงให้เป็นประโยคนะคะเพื่อบรรยายภาพนี้นะคะสามารถเขียนบรรยายได้ว่าป้าสายใจพายเรือดูดอกบัวเห็นไหมคะจากภาพมีดอกบัวอยู่ตรงนี้ด้วยเราก็สามารถใส่รายละเอียดของภาพเนี่ย ในการเขียนบรรยายได้ด้วยนะคะแต่ก็คือต้องเขียนบรรยายตามที่เห็นจริงๆในภาพนะคะในการเขียนบรรยายเนี่ยอย่างภาพนี้นะคะครูเขียนไว้ว่าป้าใสา่ใจพายเรือดูดอกบัวเห็นไหมคะว่าสายตาเนี่ยเขากําลังมองไปที่ดอกบัวอันนี้นะคะก็คือเป็นการเขียนบรรยายภาพนะคะการเขียนบรรยายเราก็คือเขียนอธิบายบรรยายสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจากภาพนี้ ก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งกาลังพายเรือแล้วก็มีดอกบัวอันนี้นะคะถ้าเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆเ,เขียนบรรยายภาพนี้ว่าป้าสายใจนั่งเรือยนต์ชมดอกกล้วยไม้อ่าถ้าเด็กๆเ,เขียนว่าป้าสายใจนั่งเรือยนต์ชมดอกกล้วยไม้อันนี้ ไม่ใช่การเขียนบรรยายของภาพนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะไม่ถูกต้องเนื่องมาจากว่าเนื่องมาจากว่าจากภาพเนี่ยเป็นเรือพายฉะนั้นป้าสายใจเนี่ยก็จะพายเรือไม่ได้นั่งเรือยนต์แล้วดอกไม้ที่เห็นเนี่ยคือดอกบัวไม่ใช่ดอกกล้วยไม้ค่ะอันนี้ก็จะต้องบรรยายให้ตรงกับภาพที่เห็นนั่นเองค่ะมาที่ข้อ3ค่ะมาที่ข้อ3 ใครทำอะไรจากภาพนี้เด็กๆหลายคนที่อยู่ในตัวเมืองอาจจะไม่เคยเห็นเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งค่ะเป็นชาวนากำลังไถนามีวัวเทียมด้วยถ้าอย่างนั้นเราก็จะเขียนบรรยายภาพนี้ได้ไว่าอย่างไรเอ่ยอสมมุติเลยนะคะ สมมุติครูจะเขียนบรรยายว่าจากภาพเลยนะคะชาวนานะคะก็คือแทนคนนี้ว่าเป็นชาวนาทำอะไรไถนานำคำมาเรียบเรียงให้เป็นประโยคค่ะก็จะได้เป็นว่าชาวนากำลังไถนา การไถานาเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นการเตรียมดินเพื่อที่ว่าจะเตรียมปลูกข้าวนั่นเองนะคะเป็นอาชีพหนึง่งก็คือชาวนาเนี่ยกำลังเตรียมดินเพื่อจะปลูกข้าวนะคะก็คือไถนาค่ะ,ะซึ่งพื้นที่ที่ใช้สําหรับปลูกข้าวเนี่ยเรียกว่านานั่นเองค่ะอันนี้นะคะจากภาพนี้เด็กๆหลายคนอยู่ในเมืองอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะก็ดูภาพแล้วก็ฝึกเขียนบรรยายจากภาพให้ได้แค่นั้นนะคะก็เราก็จะทราบว่า จากภาพเนี้ยเขาทำอะไรนะคะแล้วเราก็จะเขียนบรรยายได้ถูกต้องค่ะคราวนี้ค่ะเราฝึกเขียนบรรยายเป็นคำเป็นประโยคสั้นๆจากภาพไปแล้วคราวนี้จะให้เป็นหน้าที่ของนักเรียนเลยค่ะดูภาพนี้เลยค่ะเด็กๆเป็นภาพอะไรนะเด็กๆดูภาพนี้นะคะดูจากแบบฝึกหัดค่ะแล้วเขียนบรรยายภาพที่กำหนดเลยค่ะ เขียนบรรยายภาพที่กําหนดนะคะอย่าลืมทำตามขั้นตอนการเขียนบรรยายด้วยวางแผนค่ะวางแผนว่าจะเขียนบรรยายเรื่องอะไรในที่นี้ก็คือวางแผนว่าจะเขียนบรรยายภาพนี้อย่างไราจากนั้นนะคะขั้นตอนที่2ออย่าลืมนะคะวางโครงเรื่องค่ะวางโครงเรื่องให้ได้ว่าจากภาพนี้จะมีโครงเรื่องอะไร <ท Dancing> แล้วลงมือเขียนค่ะเขียนในสมุดเลยนะคะเด็กๆ เขียนให้ครบถ้วนเลยค่ะจากภาพนี้มีการบรรยายอะไรบ้างจากนั้นค่ะเมื่อเขียนเสร็จต้องทำอย่างไรคะอ่านทบทวนนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านทบทวนเพื่อปรับปรุงหรือว่าถ้าเราพบเจอข้อผิดเนี่ยก็จะได้แก้ไขให้สมบูรณ์นะคะเมื่อเขียนบรรยายและปรับปรุงแก้ไขางานสมบูรณ์แล้วคราวนี้แลกกันอ่านกับเพื่อนนะคะดเด็กๆดูสิว่าเพื่อนกับเราเขียนบรรยายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งนะคะในการเขียนบรรยายเนี่ยแน่นอนว่าครูมีภาพกาหนดให้แล้วเนื้อหาเนื้อเรื่องเนี่ยก็คงไม่แตกต่างกันมากนะคะแต่ว่าก็จะได้เห็นลักษณะของการเขียนบรรยายหลายแบบนะคะเด็กๆอย่าลืมแลกกันอ่านกับเพื่อนๆด้วยค่ะอันนี้เป็นการบ้านที่ครูฝากไว้นะคะอย่าลืมนะคะเขียนบรรยายตามขั้นตอนที่ได้เรียนมาค่ะเขียนบรรยายภาพนี้นะคะลงในสมุดค่ะ ก่อนจะจากกันไปวันนี้ค่ะมาดูกันสักนิดหนึ่งว่าถ้าเด็กๆเ,เจอข้อสอบค่ะเจอข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบรรยายอย่างเช่นมีภาพให้ค่ะมีภาพแล้วก็มีคำถามว่าจากภาพข้อใดบรรยายภาพได้เหมาะสมที่สุดจากภาพข้อใดบรรยายภาพได้เหมาะสมที่สุด เด็กๆต้องดูภาพนะคะว่าภาพนี้สื่ออะไรบ้างมีอะไรในภาพบ้างนะคะแล้วก็ค่อยบรรยายภาพออกมาให้ตรงกับภาพนั้นมากที่สุดในภาพนี้จะเห็นเป็นแม่สุนัขตัวหนึ่งกำลังนอนให้ลูกแมวนะคะตัวใหญ่ๆเนี่ยคือแม่สุนัข แต่ว่าตัวเล็กๆที่กำลังกินนมอยู่เนี่ยคือลูกแมวลูกสุนัขให้ลูกแมวกินนมของตัวเองจากภาพข้อใดบรรยายภาพได้เหมาะสมที่สุดเมื่อดูภาพแล้วว่ามีอะไรบ้างคราวนี้มาดูตัวเลือกกันค่ะว่าข้อใดเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมข้อกอไก่แม่จาหนูหิวข้อขอไข่ ลูกแมวหิวมากข้อคอวกวสุนัขรักลูกแมวและข้ององูลูกแมวกินนมสุนัขจากภาพนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะเป็นแม่สุนัขก,กำลังให้ลูกแมวกินนมดังนั้นการบรรยายภาพที่เหมาะสมที่สุดเด็กๆคิดว่าเป็นข้อไหนคะติ๊กตอกติ๊ก ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆการบรรยายภาพนะคะก็คือการอธิบายรายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งในที่นี้ก็คือภาพภาพนี้ให้การอธิบายว่าในภาพนี้หรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นสถานที่มีอะไรอยู่บ้างนะคะซึ่งจากภาพนี้เนี่ยอย่างที่ครูอธิบายไปแล้วว่ามีแม่สุนัขตัวหนึ่งแล้วก็มีลูกแมวสาตัวกำลังกินนมดังนั้น การบรรยายภาพที่เหมาะสมที่สุดนะคะภาพนี้ที่เหมาะสมที่สุดก็คือลูกแมวกําลังกินนมสุนัขอยู่นะคะส่วนข้อกอเนี่ยแม่จ๋าหนูหิวเราไม่รู้ว่าแม่จ๋าหนูหิวเนี่ยจริงๆแล้วหนูเนี่ยอาจจะแทนลูกแมวสามตัวนี้ก็ได้บอกลูกแมวเนี่ยน่าจะกําลังหิวก็เลยแต่ว่าแม่แมวไม่อยู่ก็เลยมากินนม แม่สุนัขแต่ว่าจากภาพไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะคะไม่ได้บอกว่าแม่แมวหายไปไหนหรือว่าไม่ได้บอกว่าลูกแมวหิวหรือเปล่านะคะข้อขอไข่ลูกแมวหิวมากอันนี้ก็เป็นแค่ลูกแมวเนี่ยกำลังกินนมอยู่แต่เราก็จากภาพเนี่ยก็ไม่ได้มีรายละเอียดเหมือนกันว่าลูกแมวกําลังหิวและข้อขอกวายเนี่ยสุนัขรกักลูกแมว คือแม่สุนัขตัวนี้ก็ไม่ได้ทําร้ายลูกแมวแต่ก็ไม่มีรายละเอียดที่จะบอกว่าแม่สุนัขตัวนี้รักลูกแมวดังนั้นตัวเลือกข้อกอข้อขอข้อคอ,อ,อเนี่ยจึงไม่ใช่นะคะการบรรยายภาพที่เหมาะสมที่สุดก็คือลูกแมวกินนมแม่สุนักกินนมสุนัขอยู่นะคะก็คืออันนี้เป็นการบรรยายภาพนี้ที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องที่สุดนะคะซึ่งนี่ก็คือหลักการเขียนบรรยายนะคะเห็นไหมคะเด็กๆ ไม่ยากเลยเรื่องการเขียนบรรยายใครๆก็เขียนได้ค่ะเด็กๆเองก็เขียนได้ฝึกจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก่อนค่ะเขียนบรรยายจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก่อนแล้วค่อยๆเรียบเรียงให้เป็นประโยคจากนั้นก็เรียบเรียงให้เป็นข้อความแล้วก็มาตรวจทานให้ถูกต้องนะคะก็จะเป็นการเขียนบรรยายนั่นเองค่ะในคาบต่อไปเด็กๆจะได้เรียนเรื่องอะไรเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะคะส่วนคาบนี้อย่าลืมกลับไปทำการบ้านที่ฝากไว แล้วคาบหน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น